สอนวาดอากาชิเคจิจากเรื่องไฮคิวคู่ตบฟ้าประทานบายยูกิมิสะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเริ่มจากร่างวงดีค่ะวาดในส่วนที่เป็นคางวาดกึ่งกลางใบหน้าขีดเส้นคิ้วตาจมูกและปากจากนั้นวาดคิ้วก่อนค่ะคิ้วจะมีเอกลักษณ์นะคะคือเป็นเหมือนคิ้วที่แหลมๆขึ้นไปสองข้างจากนั้นจมูกลากลงมาแบบนี้ค่ะและดวงตาดวงตาจะเป็นตาสองชั้นนะคะจะมีตรงนี้ค่ะชั้นตาจะค่อนข้างเห็นชัดจากนั้นก็วาดตาอีกข้างค่ะเนี่ยค่ะลูกตาอยู่ประมาณนี้กะคร่าวๆนะคะจากนั้นวาดปากค่ะทรงผมผมจะซอยลงมาประมาณนี้นะคะปกหน้าหน่อยๆจากนั้นวาดใบหูค่ะหูสองข้างโอเคลำคอนะคะขีดลงมาแบบนี้เลยมีเส้นกล้ามเนื้อค่ะจากนั้นวาดผมโดยการร่างไว้ก่อนนะคะเพื่อจะได้ทำทรงได้ง่ายขึ้นผมก็จะออกไปตามเส้นร่างที่เราขีดคือวงกลมไปเมื่อกี้ค่ะเนี่ยค่ะแหลมๆไปหน่อยโอเคจากนั้นมาวาดเสื้อนะคะเคจินี้เขาก็จะอยู่ทีมฟุคุโรดานินะคะชุดยูนิฟอร์มก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะจะมีริ้วแถบอยู่ตรงไหล่ตรงอกจะเป็นสามเหลี่ยมไปแบบนี้ค่ะริ้วแถบประมาณนี้ค่ะจากนั้นก็เป็นรอยยับหน่อยนะคะจากนั้นก็จะเป็นผู้สนับสนุนสปอนเซอร์เสื้อค่ะก็จะเป็น ICS รอยยับนะคะคร่าวๆลบทำความสะอาดเส้นล่างนะคะจากนั้นเรามาตัดเส้นด้วยปากกาสีดำหรือปากกาหมึกซึมที่เตรียมไว้วาดทรงผมก่อนนะคะถ้าใครรู้สึกว่าลบเส้นล่างแล้วเราจะมองไม่ค่อยเห็นก็เอาไว้ลบทีหลังได้ค่ะแต่ครูเพื่อนรู้สึกว่าจะถมดำไปเลยก็เลยลบค่อนข้างเคลียร์ไปเลยค่ะเนี่ยค่ะวาดคิ้ววาดจมูกวาดดวงตาพอตัดเส้นแล้วจะค่อนข้างเห็นดวงตาชัดเจนนะคะเนี่ยค่ะดวงตาชั้นตาไปแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะคิ้วนะคะก็จะแหลมๆขึ้นหน่อยเนาะไม่ฉีตกเนาะโอเคจากนั้นวาดปากค่ะแล้วก็วาดใบหูอีกข้างหนึ่งและวาดแก้มใบหน้าลงมาได้เลยค่ะจากนั้นวาดลำคอและชุดยูนิฟอร์มนะคะขีดมาแบบนี้จากนั้นเรามาตกแต่งทรงผมก่อนนะคะอย่างที่เราร่างไว้เลยค่ะเป็นทรงประมาณนี้เนาะจากนั้นก็จะเป็นแถบเสื้อนะคะแถบเสื้อกีฬาเนี่ยค่ะใส่รายละเอียดให้ครบแถบสามเหลี่ยมจะอยู่ตรงนี้จากนั้นโลโก้ผู้สนับสนุน ICS นะคะThank you.
ผมดำนะคะตรงชุดยูนิฟอร์มเนี่ยค่ะตรงช่วงแถบเสื้อตรงนี้ผมดำไปหมดเลยจากนั้นมาที่ทรงผมค่ะผมดำไปเลยแต่เราจะไม่ถมดำทั้งหมดนะคะครูพี่เพื่อนจะเว้นขาไว้บางช่วงเพื่อให้ผมดูลักษณะมีเงานะคะเนี่ยค่ะช่วงตรงนี้ครูพี่เพื่อนจะเว้นไว้แบบนี้เลยเราเก็บเฉพาะตรงขอบนะคะหรือถ้าใครจะเอาไประบายสีเองก็ใช้สีระบายแทนหมึกดำได้นะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอาคาชิเคจิใครอยากให้ครูพี่เพื่อนสอนวาดอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ